ไอคนที่มา EP แรกอ่ะผมไม่ตกใจหรอกแต่อีกคนนึงอ่ะผมเคยอยู่กับเขาชอบมากเลยเวลาคุยเรื่องเนี้ยแล้วดูมีรับรองคอมเมนต์ทั้งคู่เลยบอลผ่านเรื่องราวดราม่านั้นณวันนี้ล่ะมันยังคงมีผลกับชีวิตอยู่ไหมตูทอล์กวันนี้ครับเราอยู่กับชัยวัฒน์บุรานสวัสดีครับบอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะก่อนอื่นเลยก็ EP แรก EP ที่แล้วพี่นั่งคุยกับนุบอลบอลพอจะได้เห็นไหมได้เห็นบอลผ่านเห็นเดเห็นครับคำถามคล้ายๆกันคือว่าเราสามารถถามได้ทุกเรื่องไหมฮะได้ทุกเรื่องยกเว้นฟุตบอลแล้วพี่จะเอาบอลมาทำถ้วยอะไรครับตุ๊ดีเหรอโอเคโอเคได้ได้พี่เดี๋ยววันนี้นั่งคุยกับบอลกันนั่งเตรียมคำถามกันไว้กับทีมงานเนี่ยมีหลายเรื่องเหมือนกันนะรวมไปถึงเรื่องราวของ e-sport ด้วยนะเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่อยากรู้เรื่องของ e-sport มากแล้วก็ล่าสุดพี่ไปแข่งกับขอบสนามเว้ยฟีฟ่าออนไลน์4อ่ะผมเห็นแล้วพี่พี่ไปเก่งมีพี่แว่นด้วยใช่ไหมพี่ไปเก่งซะแล้วอะดิไปชนะทีมพี่แว่นอะทำไงดีอะบอลจริงเหรอพี่พี่ควรจะไปเป็นโปรเพลเยอร์อะไรพวกนี้ไหมไม่พี่โชคดีหรือเปล่าโชคดีเฉยเปล่าทำไมมันไปออกทางนั้นอะเขาทีมใหญ่นะใช่ไหมทีมพี่แว่นแพ้ทีมพี่นะเขาไม่ได้ส่งนักกีฬามาเล่นกับพี่หรือเปล่าพี่แว่นมาเล่นเองก็ตอนนี้มาเริ่มมาเยอะแล้วนะครับผมก่อนไปพูดคุยกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรานั่งคุยกับชัยบุรานนะครับต้องยอมรับว่าบอลเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมภาษณ์เนาะใช่ครับมีเหตุผลไหมของเรื่องนี้ผมกลัวเขาตามมาด่าผมเลยไม่ค่อยสัมภาษณ์ประมาณนั้นพี่เพราะว่าเหมือนไม่อยากเปิดช่องทางอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นสาธารณะไงพี่ตอนที่พี่ทักไปหาบอลพูดกับพี่เลยว่ากลัวยังกลัวเรื่องของดราม่าอยู่ใช่บางทีแบบสิ่งที่พูดมันเป็นความคิดผมไงครับบางคนไม่เห็นด้วยเขาอาจจะแบบด่าตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมเลยแบบไม่พูดดีกว่าประมาณนั้นครับแล้วจำได้ว่าบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันมันย้อนไปเมื่อประมาณ2ปีปี2ปีที่แล้วตอนที่พี่อยู่อารีแมกกาซีนครับเฮ้ยแต่พี่จำได้ว่าบทสัมภาษณ์นั้นอ่ะคนมองบอลในอีกมุมนึงที่เปลี่ยนไปแล้วนะคนมันแย่งอ่ะพี่อารมณ์เหมือนนักเตะเจ็บและยังไม่หายประมาณนั้นแบบเหมือนไม่หายดีแล้วเราต้องฝืนลงไปเล่นอะไรเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราคงได้คุยเรื่องนั้นอีกเพราะว่าในมุมพี่เองอ่ะที่อยากสัมภาษณ์บอลครั้งเนี้ยพี่รู้สึกว่าไอ้มุมมองจากบทสัมภาษณ์นั้นน่ะมันยังไม่ได้กระจายไปเยอะเพราะว่านั้นมันเป็นอีกที่นึงวันนี้เดี๋ยวคงได้คุยเรื่องนั้นกันอีกนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มต้นเลยเดี๋ยววันนี้สคริปต์เราเนี่ยพี่ตั้งใจจะคุยเหมือนย้อนเวลาก็คือย้อนจากปัจจุบันย้อนไปแล้วก็ค่อยมีเรื่องของ e-sport ด้วยครับก่อนอื่นเลยคือตั้งแต่ย้ายดีลที่ย้ายมาปาการเนี่ยพี่จำได้ว่าช่วงเวลาของช่วงที่เวลาข่าวมันออกช่วงนั้นอ่ะมันดูยังแบบสับสนอยู่จนสุดท้ายย้ายเนี่ยเหตุการณ์ของการย้ายครั้งนี้มันเป็นยังไงอะบอลพอจะเล่าได้ไหมครับก็มันมี AFC ที่เข้ามาผมก็ยังอยากไปแข่งอะไรเงี้ยครับตัวแปรของเรื่องนี้มันคือ AFC Champions League ใช่ใช่ครับก็ประมาณนั้นครับแต่ด้วยเงื่อนไขอะไรที่ระหว่างที่เขาตกลงกันมันก็เลยใช้เวลานานอะไรเงี้ยครับด้วยตัวผมเองก็ยังอยากไป AFC กับทีมครับผมติดอยู่แค่ความอยากผมที่อยากไปเล่นกับเพื่อนร่วมทีมตอนแต่ว่าการไปเนี่ยมันต้องกักตัวแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างที่จะเสียเวลารวมๆแล้วก็เฉียดเฉียด2เดือนใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่ามันได้ไปเริ่มที่ใหม่มันก็เอาเวลาไปเรียนรู้ระบบเขาก็เลยมองแบบเนี้ยครับก็เลยต้องตัดสินใจครับแปลว่ามันตัดเรื่องที่ว่าการย้ายครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากแบบเขาเรียกว่าเรื่องที่แบบไม่เข้าใจนะคือจริงๆทุกอย่างมันแฟร์หมดเราเข้าใจทั้งมุมสโมสรเรื่องของการย้ายแต่แค่ว่าณตอนนั้นที่มันไม่ชัดเจนอะไรมันคือเรื่องแค่ว่าตัวเราเองอยากไปเล่น ACL ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าการย้ายครั้งนี้ก็ทั้งบอลเองทั้งเชียงรายเองก็มีการพูดคุยกันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วถูกไหมครับผมทีนี้เรื่องนึงที่เราจะเห็นบ่อยมากเวลาเราเห็นตามสื่อหรือแม้กระทั่งแฟนบอลเขาบอกว่าการย้ายมาสมุทรปราการซิตี้ครั้งนี้เขามองว่าเหมือนการย้ายกลับบ้านมุมบอลมันคือการย้ายกลับบ้านหน่อยวะก็ใช่นะพี่มันก็ผมซ้อมเสร็จผมก็กลับบ้านบ้านที่ผมอยู่กับครอบครัวพี่อ๋อหมายถึงว่าการย้ายกลับบ้านที่นี้คืออาจจะไม่ได้หมายถึงว่าทีมนี้มันคือถิ่นฐานแต่หมายเขาว่าการย้ายมามันคือมันเหมือนกับมันใกล้บ้านมากขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วก็ผมก็เคยอยู่กับของพี่เจี๊ยบกับเคยกับอยู่กับเขาครับอยู่แล้วมาก่อนที่จะไปเชียงรายอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนได้กลับมาเล่นทีมที่แบบแต่ก่อนก็เล่นที่นี่บ้างก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้อะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนได้เล่นอยู่ทีมที่บ้านอะไรเงี้ยครับ
ราะว่าพี่จำได้มันเคยมีรูปตอนที่บอลย้ายออกจากพัทยาใช่ครับตอนนั้นก็เป็นพี่เจี๊ยบที่ทำพัทยาเพราะพี่จำได้ว่าการย้ายออกครั้งนั้นมันก็เหมือนมันเป็นภาพที่แฟนบอลไทยลีกจำได้แม่เลยนะว่าการร้องไห้ของการล่ำลาณวันนั้นครับทีนี้บอลยังจำความรู้สึกวันนั้นได้ไหมของวันที่ย้ายออกตอนนั้นมันรู้สึกยังไงมันเป็นครั้งแรกที่ผมต้องไปเหมือนเดินทางไกลด้วยพี่คือต้องไปอยู่ที่เชียงรายเลยก็เหมือนย้ายทีมก็เหมือนเราไปอยู่หอครั้งแรกอารมณ์คล้ายๆกันนะครับพี่มันก็แปลกๆ มันก็รู้สึกว่ามันไกลมากกรุงเทพไปเชียงรายอะไรเลยอย่างเงี้ยครับพี่ต้องไปเริ่มต้นที่นู่นแล้วก็ไปเองครับไปอยู่ขับรถไปเองต้องไปหาบ้านเช่าอยู่ที่นู่นมันเป็นครั้งแรกของผมอะไรอย่างเงี้ยแปลว่ามันไม่ได้เป็นแค่ฟิลเรื่องของการย้ายแล้วมันเป็นฟิลเรื่องของการไกลบ้านใช่ใช่ครับมันมีเข้ามาเกี่ยวด้วยมันเป็นฟิลใช่ออกจากคอมฟอร์ตโซนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ครับนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถามย้อนไปถึงเรื่องเชียงรายอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนเขาแซวกันเยอะมากช่วงนี้คือการมาของชัยวัฒน์บุราณแล้วเพื่อนในทีมสู่ปาการทั้งพีระโดนฉ่ำรัศมีทั้งจักรพันธ์ไบสุวรรณไปกันหมดเลยนี่มันในมุมของบอลรู้สึกยังไงบ้างตกใจนะพี่ผมก็ตกใจแหละไอ้เรื่องตกไปอ่ะไม่ตกใจเท่ากับทีมที่ไปทีมที่ไปอ่ะทำไมตกใจกับทีมที่ไปไอคนที่มา EP แรกอ่ะผมไม่ตกใจหรอกนั่นอ่ะโอเคเข้าใจพี่ใครๆก็อยากไปที่มันท้าทายได้ความสำเร็จแต่อีกคนนึงอ่ะผมเคยอยู่กับเขาเคยอยู่กับเขาแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะไปทีมนี้ถูกไหมผมพูดไม่ได้แต่ผมตกใจอ่ะผมตกใจมากด้วยแล้วได้คุยกับทั้งสองคนไหมทั้งนิวฉ่ำกับจักรพันธ์ผมอ่ะคุยกับพี่นิวคือเขาก็พูดความรู้สึกกับผมแหละผมก็เข้าใจแล้วว่าเขาต้องการอะไรผมไม่ตกใจหรอกที่เขาย้ายแต่ผมก็ไม่ได้ถามลึกไปว่ามันจะไปจบตรงไหนเพราะผมก็ไม่ได้ก้าวก่ายเขาไงครับพี่เรื่องบางเรื่องเราถามไม่ได้ครับก็ต้องให้เกียรติเขาแต่พอเปิดมาปุ๊บอันนี้ผมตกใจเหมือนกับทุกคนแหละพี่ที่ตกใจเขาก็ไม่ได้บอกใครมาบอกตอนเปิดตัวแล้วผมบอกตอนเปิดตัวดีไม่ส่งลิงก์เปิดตัวให้ก็ดีแล้วเขายังมาซ้อมผมอยู่เลยช่วงนั้นอะที่มันยังไม่หนักขนาดนี้นะพี่สถานการณ์โควิดอะเขายังเจอเขาอยู่เลยแล้วความรู้สึกของบอลน่ะนะตอนนี้คือเราก็ต้องยอมรับว่าทั้งนิวกับทั้งนุกเองมันก็เป็น2คนที่เอาจริงๆว่ามันก็เป็นตัวแปรนึงของการที่เราจะเล่นในฤดูกาลนี้ตอนแรกอะแล้วพอมันไม่มีมันรู้สึกยังไงอะคือผมก็อยากมาเล่นกับเขาตอนแรกอะคือผิดคาดไป6เดือนอะพี่ประมาณนั้นอะเหมือนอกหักอะอารมณ์อะเอ้ยแต่ก็ได้เตรียมตัวนะก็ยังมีให้ผมเตรียมตัวผมก็ทราบมาบ้างแล้วอ๋อแต่ทีมใหม่นิวฉ่ำเขาก็ขาดวิงแบ็คซ้ายนะชัยวัฒน์ไม่ขาดดีโหเดี๋ยวแต่น่าจะขาดเพราะว่าพีใช่พียืมใช่ไหมครับอยากเล่นกับนิวฉ่ำเผื่อเล่นดีไงเดี๋ยวเขาก็ซื้อขาดอ๋อโอเคไว้น้องก่อนแป๊บนึงหรือยังไงหรือยังคิดถึงนิวฉ่ำในอนาคตจะมีแบบว่าเอาวิงแบ็คซ้ายขาดไปได้กับนิวฉ่ำอย่างเงี้ยไม่เอาพี่ผมอยู่บ้านแล้วนะครับทีนี้ขอย้อนเริ่มไปที่สเตจก่อนหน้านี้เลยคือเชียงรายครับพี่ถามถึงตอนที่ย้ายจากปาการมาเชียงรายตอนนั้นความรู้สึกณตอนนั้นกลับกันน่ะการอยู่กับเชียงรายนานถึงขนาดเกือบ4ปีมั้ย4ปีพอดีครับ4ปีพอดีเนี่ยไอ้การย้ายกลับมามันมีความรู้สึกยังไงบ้างอ่ะยังไงอ่ะครับพี่ผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่อ่ะครับตอนอยู่ที่นู่นก็เหมือนทำหน้าที่ของตัวเองแบบสุดความสามารถดีใจที่ได้รับใช้ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จผมก็แบบว่าส่วนหนึ่งผมก็อยากกลับมาดูแลครอบครัวแล้วก็เล่นฟุตบอลไปด้วยเพราะว่าพ่อกับแม่ผมก็ค่อนข้างที่จะอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อยากซัพพอร์ตเขาไปด้วยแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปด้วยตรงนู้นก็ไม่มีอะไรที่แบบที่คาใจแล้วอะครับว่ามันยังไม่เต็มที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าเอาจริงๆที่ออกมานะครับเขาเรียกว่าความสำเร็จที่ได้กับเชียงรายมันก็ครบเกือบทุกถ้วยเหมือนกันนะใช่ไหมกับบอลอะใช่ครับใช่ครับ4ปีสำหรับบอลลองทวนให้แฟนรายการไอ้นี่หน่อยได้ไหมว่ามันได้ไล่เรียงช่วงเวลาของบอลกับโทฟี่ของเชียงรายมันมีอะไรบ้างผมจะจำได้ไหมครับเนี่ยอุ้ยเยอะจัดไม่ใช่ผมลืมไงเรียกบางครั้งอาจจะเรียกชื่อถ้วยไม่ถูกไงพี่ตอนไป
ตอนแรกผมได้ FA Cup ครับ FA Cup FA Cup ที่รอบชิงชนะแบงคอกที่พี่ใส่ปะอ่าจะใช่ไหมตายแล้ว แล้วมาหาว่ากินขี้หมอไม่ได้เลย ชนะแบงคอกจำได้อ่ะแล้วก็มาออมสินครับออมสินชนะบุรีรัมย์ใช่ใช่ครับชนะบุรีรัมย์แล้วก็เป็นเบิ้ลมั้งครับเบิ้ล FA สองสมัยใช่ครับแล้วก็มาได้ลีกครับผมได้ลีกครับแล้วก็ปีต่อมาก็คือได้ไทยลีกใช่ครับไทยลีกถ้าใครจำไม่ได้ก็คือปีที่กล้องถ่ายทอดสดแผ่นวินิจฉัยวัดโบราณตอนที่นัดนั้นไม่ได้ลงใช่วันนั้นผมเจ็บครับไม่ได้ลงแปลว่า4ปีไม่ได้โทฟี่ทุกปีนะใช่ครับมีติดทุกปีครับโอ้โหถือว่าพี่ว่าเข้าใจคำตอบแล้วว่าการออกมาจากเชียงรายมันคือการมันซักเซสแล้วอะครับประมาณนั้นครับแบบดีใจที่ได้ร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นทีนี้ถามวิถีชีวิตตอนที่อยู่เชียงรายหน่อยตลอด4ปีเพราะว่าวิถีชีวิตมันคงไม่ได้เหมือนกับการอยู่ที่กรุงเทพแน่ๆอ่ะใช่ใช่ครับวิถีชีวิตคือมันง่ายครับอยู่ง่ายกินง่ายอันเนี้ยใช้กับที่จังหวัดเชียงรายได้ครับแล้วก็พอคนทั้งจังหวัดมีทีมเชียร์ที่เป็นทีมใหญ่ทีมนึงอะครับพี่เขาพอเวลาเขาเจอข้างนอกเขาจะให้การต้อนรับที่ดีครับเขาจะพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างในกรุงเทพเราไม่รู้ว่าใครอยู่ทีมไหนเงี้ยบางครั้งฟุตบอลก็ในนักกีฬาของฟุตบอลก็อาจจะแบบเป็นคนส่วนน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าในจังหวัดเงี้ยครับพี่เขาจะเหมือนมันไม่ใช่จังหวัดใหญ่เหมือนกรุงเทพครับเขาก็เลยจะวนเวียนเจอกันได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับอ๋อมันให้ความรู้สึกถึงความเป็นฟุตบอลมันมีอิทธิพลต่อจังหวัดมากกว่าความเป็นทีมคนในจังหวัดใช่ใช่ครับคือเราสามารถเจอเขาในชีวิตประจำวันได้กับในที่เขามานั่งเชียร์อะไรเงี้ยมันง่ายกว่าที่จะเหมือนอยู่เราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับมันเลยดูแบบกองเชียร์มีส่วนซัพพอร์ตนักกีฬาในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยครับมีโมเมนต์ร้านข้าวอะไรเงี้ยครับมีโมเมนต์ไหนของการที่แฟนบอลเจอเรานอกสนามแล้วเรายังจำได้ที่สุดตลอด4ปีที่ผ่านมาไหมร้านมันแบบเวลามีตลาดคนเดินอะไรเงี้ยครับมันก็จะบางครั้งพ่อค้าอย่างเงี้ยครับพี่เขาก็ขายของเขาก็เชียร์บอลใช่ไหมครับแล้วเขาเจอเราเขาก็จะชอบเรียกแบบเอาไปสิเอาไปกินอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็แบบผมก็แบบเกรงใจแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกโอเคแบบดีใจครับแบบว่าเขาก็แบบแบ่งปันซึ่งบางครั้งก็แบบเราไม่ได้รับทำผลงานก็เลยไม่ได้รับมาขอสองครับพี่อยู่กับแฟนสองคนโอ้ยสาวเล่ามาเป็นคนดีซะแล้วโอ้ยตายชีวิตนึกภาพออกของการที่แบบว่าแฟนบอลก็จะเขาเรียกว่าให้การต้อนรับที่ดีเนาะใช่ครับมันมีแบบได้แชมป์มาก็มีจัดวิ่งก็จะเจอกับแฟนบอลที่เขามาร่วมสนุกเหมือนฉลองแชมป์ไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยครับเจอกันง่ายอะไรเงี้ยครับนะครับทีนี้ย้อนไปปีแรกวันแรกที่ย้ายไปเชียงรายมันมีการปรับตัวอะไรที่ยากไหมไม่ค่อยยากครับพี่เพราะว่าส่วนหนึ่งมีสุริยาครับมีเทคมีเต้อะไรพวกเนี้ยครับมีพี่นิวอ๋อเรื่องเพื่อนมันค่อนข้างง่ายนะตอนนั้นใช่ๆครับคือในสนามก็เคยเล่นด้วยทั้งบอลนักเรียนแล้วก็พี่ตั้มกับพี่นิวก็เคยอยู่ด้วยกับพี่เขาตอนเมืองทองก่อนที่เขาจะย้ายมาก่อนที่เชียงรายก็ได้รับการช่วยเหลือแบบแทบจะไม่ต้องแบบปรับตัวอะไรเลยครับก็สุริยาก็รับหน้าที่แบบไปดูเรื่องบ้านเช่าให้อะไรเงี้ยก่อนที่จะไปถึงครับผมเพื่อนๆก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ครับมีคำถามจาก Facebook อันนี้น่าสนใจมากและตรงกับที่ผมกำลังจะถามแต่เดี๋ยวขอคำถามนี้ก่อนที่ผมอยากรู้มากตลอด 2-3-4 ซีซั่นที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ผมงงมากว่าชัยวัฒน์บุราณเล่นตำแหน่งอะไรครับตอนนี้ขอนึกแป๊บย้อนได้ไหมปีแรกผมจำได้ว่าคุณเล่นแบ็คซ้ายใช่ครับผมเล่นแบ็คซ้ายปีแรกปีที่2เหมือนจะขึ้นไปเล่นปีกซ้ายไหมใช่ครับปีกซ้ายแล้วก็มีช่วงที่ไปเล่นแบ็คขวาถูกมาแบ็คขวาเล่นประมาณ2ครั้งครับมันแบบแบ็คขวาคือเจ็บหมดเลยครับพี่ไดแล้วก็สมคิดตอนนั้นโชติภัทรยังไม่มาครับก็ต้องเล่นครับแบบมันไม่มีใครเพราะว่ามันก็ยังเป็นแบ็คแค่สลับฝั่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกองกลางกลางก็เป็นกลางตัวรุกก็มีพอไปเล่นบ้างครับแล้วพีคสุดคือปีสุดท้ายเล่นหน้าคู่บิวใช่ครับหน้าคู่เลยครับตกลงตอนนี้คุณเล่นตำแหน่งอะไรคุณบอกช่วยบอกผมหน่อยผมเล่นหมดอ่ะผมฟรีแลนซ์เลยตรงไหนมีให้เล่นนะผมเสนอตัวผมเองก่อนดิผมเล่นได้ผมต้องได้เล่นอะไรวันนั้นอ่ะไอความที่เล่นหลายตำแหน่งเนี่ย
ในมุมบอลรู้สึกไงมันก็ดีนะครับมันก็สนุกดีได้แบบเรียนรู้ตำแหน่งอื่นว่ามันเป็นเราจะได้เข้าใจว่าถ้าคนอื่นเล่นเขาไม่ถนัดแบบไหนมันมีจุดผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้าใจเพื่อนเออแต่ความที่มันจะได้เข้าใจในตำแหน่งอื่นๆมากขึ้นก็ดีเนาะใช่ครับอย่างหน้าเขาต้องวิ่งได้แค่นี้ครับเราเขาถึงลงมาหาเราไม่ได้อย่างหลังอาจจะไม่เข้าใจว่าหน้ามึงไม่ทำไมไม่ลงมาเอาบอลอย่างเงี้ยครับแต่หน้าก็จะมีเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงไม่ลงมาผมก็แบบได้เข้าใจหลายๆตำแหน่งว่ามันเป็นเรื่องของการขยับตัวเรื่องของแท็กติกของแต่ละตำแหน่งแต่มันก็ดูไม่ได้ดีไปสักตำแหน่งนะพี่สำหรับผมเฮ้ยดีดิก็คุณก็ยิงช่วงที่คุณเล่นหน้าคู่กับบิลโรชิม่าความรู้สึกมันเป็นยังไงกับมันดูเป็นตำแหน่งที่ดูท้าทายที่สุดไหมมันไม่ใช่ความท้าทายพี่คือเขาก็ให้แท็กติกว่าเล่นตรงเนี้ยมันต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องวิ่งแบบไหนมันถึงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมที่สุดแล้วตำแหน่งเนี้ยคุณมีหน้าที่รับแบบไหนเขาก็ให้ผมมาหมดเลยครับผมก็แค่ทำตามที่เขาบอกแล้วมันก็แบบออกมาดีแค่นั้นครับตอนนั้นโค้ชเป็นใครนะเปเรล่าครับช่วงปีหลังๆที่ไปเล่นหน้านะครับเป็นเปเรล่าครับคนแรกที่ให้ผมเล่นหน้าเป็นทากิครับทากิใช่ใช่ครับเขาจับผมไปเล่นคู่กับบิวตอนบอลนัดชิงออมสินกับการท่าเรือนั่นเป็นครั้งแรกนั่นจุดเริ่มต้นครับแล้วจุดเริ่มต้นมันคืออะไรอยู่ดีๆทากิเลยบอกเฮ้บอลทูมอร์โรสไตรเกอร์ปีกมันเยอะอ่ะพี่บุ๊กผมก็แบบบุ๊กเอกนิดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีโชติพัฒน์ก็เล่นข้างบนได้เราก็มีแบ็คที่เล่นได้หลายคนชินภัทรก็เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับมันคงว่างตรงนี้นะครับก็เลยแบบมันคงว่างตรงนี้คงได้มาลงทุนดีมันคงว่างตรงนี้โอเคซ้ายก็สุริยาผมก็แบบไม่ไหวคนนั้นเขาเก่งเยอะเยอะเอ้ยแต่คุณก็เป็นตัวเลือกที่ดีไงผมเป็นอะไรที่ดีอ่ะโอเคได้จะโม้หรือจะอะไรก็ได้แล้วแต่ทีนี้มาถึงคำถามที่เมื่อกี้ผมแวะไปเห็นทาง Facebook แล้วเป็นหนึ่งในคำถามที่พี่ก็ไอ้นี่มาเหมือนกันบอลเองคงเคยได้เห็นเขาเรียกว่าแฟนบอลเขาแซวเรื่องของบิ๊กฮั่นกันถูกไหมครับผมเขาก็จะแซวกันว่าเป็นโค้ชฮั่นบ้างเป็นเฮดของเฮดโค้ชบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไม่ใช่โค้ชเป็นในมุมของคนที่ร่วมงานดีกว่าในมุมของคนที่บอลเองมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าพอได้ร่วมงานกับบิ๊กฮั่นความเป็นที่คนเขาว่าแซวๆกันเนี่ยเรื่องจริงๆแล้วหรือว่ามันการที่ได้ใช้เวลาร่วมด้วยแล้วมันเป็นยังไงบ้างบิ๊กฮั่นเขาเป็นคนที่ดูแลนักกีฬาดีมากเลยนะคือเขาก็เป็นวัยรุ่นเขาก็พูดแบบเขาก็พูดตรงๆครับเรารู้สึกอะไรเราก็สามารถพูดกับเขาตรงๆผมก็เคยพูดกับเขาว่าเฮ้ยผมไม่ถนัดอะแบบไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้อะเขาก็จะมีเหตุผลอะไรเงี้ยครับเขาเป็นคนมีเหตุผลนะครับและเหตุผลเขาเป็นเหตุผลที่แบบมันจริงนะครับอะไรงั้นแล้วก็เรื่องการให้กำลังใจเงี้ยครับเขาก็จะอยู่กับทีมตลอดอย่างวันที่แบบแพ้ใช่ไหมครับคนก็แบบโค้ชบิ๊กฮั่นจริงมันไม่เกี่ยวหรอกแพ้มันก็แพ้เพราะคนที่ลงไปเล่นนะคือในสนามเขาก็มีหน้าที่ให้กำลังใจทุกคนนะครับเขาเป็นประธานสโมสรเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะให้กำลังใจมีสิทธิ์ที่จะพูดกับนักเตะยังไงเขาก็เห็นภายนอกเขาอาจจะเห็นปัญหาก็ได้ครับซึ่งเราอยู่ในสนามเราไม่เห็นเขาก็มีติวเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายแล้วการทำงานนะครับโค้ชเขาก็เป็นคนจัดตัวเขาก็เป็นคนซ้อมเลือกนักเตะลงไปเล่นครับผมซึ่งบอลเรียกบิ๊กฮั่นว่าอะไรเวลาคุยกันพี่ฮั่นครับทุกคนเรียกพี่ฮั่นหมดใช่ครับเรียกพี่ฮั่นทีนี้ในมุมที่คนเขาบอกว่านี่เป็นแบบโค้ชฮั่นหรืออะไรก็ตามบอลก็รู้สึกว่าในวิธีการของเขามันเป็นเรื่องที่ make sense นะถูกไหมโค้ชของคนที่เขาเรียกนี่เขาหมายความไงครับคือวางตัวอะไรอย่างนี้แบบวางตัวหรือว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าทีมที่เชียงรายทำคือบิ๊กฮั่นเป็นแบบว่าเหมือนเป็นโค้ชอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้ผมว่าไม่ใช่สุดท้ายก็เป็นโค้ชคนบราซิลครับที่จัดตัวคุมซ้อมแค่นั้นนะครับแต่แค่เขาแค่นั่งอยู่ในสนามมานั่งในแมตช์แค่นั้นนะเขาก็ไม่ได้มานั่งจับแบบอะไรงั้นถ้าพี่ถามนี้ได้ไหมว่าในมุมบอลวิธีการทำงานของบิ๊กฮั่นพี่เข้าใจแล้วว่าไอ้คำว่าเป็นโค้ชจริงๆมันก็เขาเอาจริงๆเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นหรอกแต่แค่อาจจะเรื่องว่าการที่เขาออกสื่อหรือวิธีการสื่อสารหรืออะไรก็ตามมันเลยทำให้เขาเหมือนว่าเป็นนี่บอลในมุมของบอลมองว่าวิธีการทำงานแบบนี้มันคือเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เชียงรายประสบความสำเร็จแบบนี้ไหมคีย์แมนของความสำเร็จของเชียงรายมันคือวิธีการทำงานที่คนเขาแซวกันมาเป็นแบบบิ๊กฮั่นไหมสำหรับผมครับพี่ผมว่าก็มีส่วนนะมีส่วนครับคืออย่างน้อยเขาก็อยู่กับวันที่แพ้อยู่ด้วยกับพวกผมตอนที่มันแพ้หนึ่งสองสามแพ้ติดๆกันเขาก็อยู่ครับแล้วเวลาที่มันชนะเขาก็อยู่ผมเลยคิดว่าเวลามันแพ้เนี่ยเขาก็ยังแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับเขาก็ยังพร้อมที่จะให้กำลังใจนักกีฬาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเสียใจครับก็กลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิมครับ
ุดยอดนะครับในมุมของบอลโค้ชแต่ละคนที่บอลได้ร่วมงานมาในช่วงเวลาของเชียงรายมีประทับใจโค้ชคนไหนเป็นพิเศษไหมทุกคนนะครับแต่ละคนก็ให้ผมลองเล่นตำแหน่งต่างกันอย่างกามาก็จะให้เล่นออกทางซ้ายอะไรเงี้ยครับเปเรล่าก็จะให้เล่นเป็นตัวหน้าฮากิก็จะเป็นหน้าเหมือนกันก็แต่ละคนก็จะสอนในแบบที่ขาดนะครับประทับใจทุกคนนะครับบางคนเขาก็ตอนที่เล่นซ้ายผมขาดแบบนี้เขาก็แนะนำทุกอย่างถ้ามาเล่นหน้าคนนี้เขาก็แนะนำอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับก็สอนทุกอย่างประทับใจโค้ชทุกคนครับคุณสุชาตรีถามว่านักเตะคนไหนในเชียงรายที่พี่บอลว่าเก่งและสามารถไปได้ไกลอีกครับโอ้เยอะนะครับนักเตะเชียงรายเยอะศิวกรครับพิธีวัฒน์ครับสุริยาครับโชติพัฒน์เอกนิษฐ์ครับชินภัทรทุกคนนะครับเพราะว่าคนไทยที่เชียงรายส่วนใหญ่จะอายุไม่สูงใช่ไหมครับเป็นช่วงประมาณเดียวกับบอลถูกไหมใช่ใช่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกับผมซะส่วนใหญ่แล้วก็ผมรุ่นผมแทบจะเกือบพี่สุดแล้วครับเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กแล้วก็จะเป็นที่30เลยไปเลยครับพี่ครับเด็กๆในเชียงรายค่อนข้างที่จะเก่งครับช่วงนั้นช่วงก่อนย้ายไปบอลได้เล่นกับเทยังยังครับยังใช่ไหมใช่ครับมีคนถามว่าแล้วสรุปว่าชอบเล่นตำแหน่งไหนมากที่สุดส่วนตัวเลยให้เลือกมาหนึ่งตำแหน่งผมชอบเล่นแบ็คซ้ายแปลว่าที่ผมชอบเลยชอบเลยถูกไหมใช่ครับแปลว่าเปิดฤดูกาลไทยลีกปีนี้กับสมุทรปราการเราจะเห็นเชวัฒน์ในตำแหน่งแบ็คซ้ายไหมผมยังไม่ได้ซ้อมบอลเลยครับ เรื่องนี้พี่ไม่รู้เพราะพี่ก็พูดอยู่ทุกอาทิตย์พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงว่าตกลงจะได้ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นแหละสิครับ ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะได้ซ้อมหรือว่าอะไรเรื่องตำแหน่งเลยครับครับผมผมจะได้ซ้อมหรือเปล่ามีถามเรื่องนี้จริงๆผมโจทย์คำถามนี้ไว้เหมือนกันถามเลยก็ได้เพราะว่าอดีตบอลมาจากอะคาเดมี่ของเมืองทองใช่ครับมันคงเป็นคำถามคลาสสิกนะกับการถามนักเตะว่ามันเคยมีภาพในหัวกับการที่ในอนาคตหรือช่วงพีคหรือช่วงบั้นปลายจะกลับไปใส่ชุดเมืองทองเคยมีความคิดนั้นไหมผมเหรอพี่โอ้โหถ้าเมืองทองผมว่าตอนนี้เขาไม่น่าจะแบบต้องการคนที่ต้องกลับแบบบ้านปลายแล้วต้องกลับเลยนะครับด้วยองค์ด้วยสิ่งที่เขากำลังพยายามจะทำอยู่ณปัจจุบันอะไรเงี้ยครับคือมองด้วยเจตนารมณ์ของการทำทีมตอนนี้ของเขาด้วยอย่างนี้ถูกไหมใช่ๆครับผมคิดว่าไม่ใช่ผมคงแบบด้วยที่ผมมองก็คือไม่น่าจะได้กลับครับใช่ครับโอเคนะครับอ่ะชัดเจนนะฮะทุกคนมีคนถามมานะมีคนถามเรื่องสีผมฤดูกาลที่ผ่านมานี่ก็เจ็บจี๊ดเหมือนกันกับการทำสีครึ่งหัวใครเป็นแรงบันดาลใจตรงนี้ฮะคือผมเห็นรัฐบาลเขามีอะไรนะคนละครึ่งอ๋อคนละครึ่งอ๋อแล้วผมไม่ได้สิทธิ์อ่ะผมลองแล้วผมไม่ได้อ่ะแล้วที่ร้านเขาให้เหรอผมก็แบบถ้าผมทำครึ่งเดียวคิดผมเท่าไหร่อย่างเงี้ยแบบไม่ใช้สิทธิ์อ่ะเพราะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อะไรเงี้ยผมลงไม่ได้ก็จ่ายเต็มผมก็โอเคก็อย่างนั้นก็ได้คนละครึ่งแปลว่ามันเป็นการแสดงออกทางความคิดผ่านการทำสีใช่คนละครึ่งมันกำลังแบบคนเขากำลังเป็นข่าวในโซเชียลไงครับว่าเขาลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนณตอนนี้หลังจากผ่านไปมีโอกาสอยากจะกลับไปทำอีกไหมไม่ทำแล้วเบ๊ทำไมอ่ะไม่เอาแล้วผมว่าแบบผมมันเจ็บครับเวลาตอนมานั่งกัดแล้วมันเจ็บจริงๆนะใครที่ไม่เคยทำนี่ไม่เข้าใจนะมันต้องให้สุพนันครับผมว่าเขาชอบสุพนันนี่ก็ทำเก่งเหลือเกินโอเคทีนี้ไปกันต่อเรื่องต่อไปเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่พี่ตั้งใจที่อยากจะคุยกับบอลแล้วก็อยากให้คนได้เห็นเรื่องราวนี้ย้อนไปให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าผมมีโอกาสได้คุยกับบอลเองตอนประมาณเราคุยกันประมาณปีครึ่งไหมปีเกือบประมาณนั้นครับเกือบ2ปีที่แล้วได้ช่วงเวลานั้นเราได้สัมภาษณ์ผ่านอารีแมกกาซีนทอล์กกันนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หยิบดราม่าครั้งหนึ่งครั้งใหญ่ของบอลเลยแหละที่คนยังจำได้เสมอแล้วก็ได้สรุปใจความว่าบอลผ่านเรื่องราวดราม่านั้นโดยใช้เวลากว่าเกือบ2ปีกว่าจะผ่านมันมาได้ครับผมณวันนี้ล่ะมันยังคงมีผลกับชีวิตอยู่ไหมวันนี้ครับไม่ครับไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตแล้วครับก็ใช้ชีวิตปกติครับแล้วมุมมองมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วไหมก็คือหนึ่งเลยคือแบบคำพูดเรามันอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับคำพูดของเราเนี่ยมันมีทั้งแบบทั้งถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยครับคือบางครั้งถ้าพูดอะไรเราต้องแบบระวังให้ดีครับยิ่งเราเองก็เป็นแบบนักกีฬาอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยมันมีเด็กที่ติดตามที่แบบว่าถ้าเขามองแล้วว่าอ๋อ
ถ้าพูดแบบนี้ได้โตมาเขาอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็ได้มุมมองที่แบบว่าเป็นบุคคลที่มันเหมือนสาธารณะมันก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างครับทำอะไรก็ต้องคิดให้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับจะเหมือนพี่เข้าใจพอก่อนที่มาคุยวันนี้พี่กลับไปนั่งฟังคลิปนั้นเว้ยว่าแบบว่าพี่เข้าใจบอลมากขึ้นว่าณวันที่ดราม่านั้นเกิดขึ้นอ่ะใครจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะย้อนสั้นๆก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงทีมชาติแล้วเป็นช่วงเวลาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะทั้งเชวัตทั้งเจมส์รุกแล้วก็ทีมชุดสควอชุดนั้นนะครับแล้วมันก็เลยมีการเติบตอบโต้เกิดขึ้นพี่กลับไปนั่งฟังคลิปนั้นพี่ก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้นตรงที่ว่าช่วงเวลานั้นมันคงเป็นช่วงเวลาที่บอลเองยังไม่ได้รู้สึกถึงการว่าตัวเองมีอิทธิพลต่อผู้คนมากถูกไหมไม่ได้คิดว่าแบบว่าคนมันให้ความสนใจกับตัวนักกีฬากับผมอะไรเงี้ยครับมากขนาดนั้นประมาณนั้นนะแล้วถามว่าไอ้การไอ้ที่ช่วงที่บอลเคยเล่าให้ฟังว่าไอ้มันผ่านกว่าจะผ่านเรื่องนั้นมาได้อาการมันเป็นยังไงผมก็แบบมันก็ต้องคือมันลงอะไรไม่ได้พี่เคยนึกออกไหมครับทัวลงอ่ะถ้าเป็นจะไปตอนนี้ก็คือทัวลงอ่ะใช่มันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยครับพี่มันเป็นเฉพาะในโซเชียลไหมครับมันเป็นเฉพาะในโซเชียลไหมหรือมันเจอในชีวิตจริงด้วยในชีวิตจริงไม่มีอ่ะพี่ไม่มีครับไม่มีเลยนะครับพี่หมายถึงว่าเป็นโซเชียลมากกว่าไม่มีการโดนมาเดินเข้ามาด่าไม่มีการโดนแซะไม่มีอะไรจากในโลกแห่งความเป็นจริงถูกไหมแต่ในสนามเวลาเราลงไปเล่นอ่ะมีนะพี่มีโหแต่มันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเขาต้องแบบกดดันเราปกติแล้วทำให้เราเสียสมาธิอะไรเงี้ยแต่ถ้าเดินอยู่ข้างนอกใช้ชีวิตปกติไม่มีครับไม่มีเลยแล้วสิ่งที่โดนในโซเชียลตลอดระยะเวลา2ปีนั้นมันคืออะไรบ้างคือหลังจากที่โพสใช่ไหมครับตอนที่โพสตอนนั้นอยู่ลูกงานตอนนั้นอยู่พัทยาใช่ไหมอยู่เชียงรายแล้วมั้งครับอยู่เชียงรายแล้วใช่ใช่ครับตอนนั้นมันเป็นเอเชียนเกมแล้วมั้งครับมันคือรายการสุดท้ายแล้วของ U23ของผมในรุ่นพ.ศ.2538ใช่แล้วก็อยู่น่าจะอยู่เชียงรายครับเวลาผมจะลงงานอะไรที่มันเป็นของสโมสรนะพี่แม่งแทบไม่มีอะไรเกี่ยวกับงานที่ผมลงเลยอะเขามาฝากร้านหรือยังไงเจ้าทีฝากกล้วยจริงเหรอคือแบบมันไม่ใช่เรื่องในโพสเลยอะพี่คือมันแบบแตกประเด็นไปแบบจากหนึ่งก็เป็นสมมติคนแรกมาในเรื่องนั้นตอนที่ผมทำใช่ไหมพี่มันก็มีต่อยาวจนไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับโพสที่ผมเชิญชวนอะไรสักอย่างมันแบบทำอะไรไม่นั้นไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลยสองปีเลยเหรอทุกช่องทางประมาณ 4-5 เดือนครับพี่โห 4-5 เดือนกับการที่ต้องเจอข้อความไอ้เนี่ยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพี่เวลาที่เราเหมือนว่าเราไม่เป็นเพื่อนไม่มีเป็นเพื่อนนะครับเวลาที่ใครส่งข้อความมามันจะเด้งนะไม่เป็นพันอะจริงเหรอจริงพี่ไม่เป็นพันจริงส่งมาให้กำลังใจแหละอ่านไม่หมดผมว่าเสียดายเนี่ยเดี๋ยวผมโดนอีกแล้วเดี๋ยวผมโดนอีกแล้วเขาลืมอีกแล้วเราไปกวนตีนซะแล้วเลยขอโทษครับผมโดนอีกแล้วไลฟ์นี้นะไม่ตัวขวาก็ตัวซ้ายอะดูแล้วเฮ้ยแต่ถามว่านักตอนนี้เรามองย้อนไปเรามองเป็นเรื่องตลกแหละเอาจริงๆคือที่ผมอยากหยิบเรื่องนี้มาคุยคืออยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าได้มองผ่านถึงเรื่องราวเรื่องนี้ไปด้วยกันนะตรงที่ว่านักตอนนี้บอลอาจจะมองย้อนไปแล้วมันก็ดูแบบตลกแต่ถามว่าช่วงนั้นกับการที่ต้องเจอข้อความแบบนี้ทุกวันมันส่งผลกับเรื่องในสนามไหมหรือชีวิตส่วนตัวไหมในสนามพี่ก็มีครับส่งผลแต่มันก็แบบถ้ามันส่งผลมากมันก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมครับสำหรับผมการที่ไม่ได้ลงเล่นมันคือเรื่องใหญ่ครับพี่ผมเลยแบบว่าทำยังไงก็ได้ต้องแบบต้องลงเล่นให้ได้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวพิสูจน์ได้เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองครับก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองต่อเพราะพี่จำได้มันมีประโยคนึงที่พี่จำได้แม่นเลยตอนที่บอลเล่าให้ฟังรอบที่แล้วคือบอลบอกว่าช่วงที่แม่งหนักๆมันเล่นไม่ได้เลยพี่ใช่ไหมใช่ครับช่วงกลับไปซ้อมแรกๆมันคิดแต่แบบลงไปเล่นแม่งก็เดี๋ยวเล่นไม่ดีเขาก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นคิดไปก็เล่นไม่ดีสรุปเขาก็ด่าก็ถูกต้องของเขาแล้ว มันก็เลยต้องแบบทำไงก็ได้ให้กลับมาให้เร็วที่สุดครับเขาจะได้เลิกด่าสักทีโอเคเพราะฉะนั้นหลังจากเรื่องนั้นบอลก็ไม่ค่อยได้เจอเรื่องอะไรหนักๆแล้วเนาะไม่แล้วครับไม่ค่อยครับแล้วกลายเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลแล้วนะใช่ครับมันก็บางทีโซเชียลมันก็มีแบบบางครั้งมันก็ถ้าใช้เป็นมันก็ดีนะครับแต่บางสำหรับบางคนมันก็เหมือนแบบทำลายความรู้สึกบางทีเขาพิมพ์ก็ไม่คิดหรอกครับแต่แบบคนอ่านบางทีแบบเขาเสียใจอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติครับแต่พี่เข้าใจความรู้สึกดีนะบอลว่าแบบไอ้บางครั้งการอ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์มั่งไอ้ตอนที่เขาพิมพ์เขาพิมพ์แบบ2วิ3วิอ่ะแต่ใช่ๆประมาณนั้นอยู่กับเราทั้งวันน่ะใช่ครับเออไอ้พี่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยเว้ยฝากใครอ่ะพี่
ฝากใครคุณถือว่าเป็นอาจารย์นะกับการรับมือคอมเมนต์นะผมลบเฟซผมไม่ได้รับมืออะไรนี่เห็นไหมพี่โอนบอกว่าฟังคำตอบแล้วรู้เลยว่าบอลโตขึ้นเยอะอันนี้เขาพูดเรื่องจริงไหมนะโตดิผม26แล้วว่าปีนี้26แล้วฮะ26ครับถามสั้นๆเลยว่า26ณตอนนี้ถือว่าตัวเองพีคสุดหรือยังสำหรับเส้นทางฟุตบอลยังครับแปลว่าตั้งเป้าไว้ว่าพีคสุดของบอลคือระดับไหนผมครับผมพีคสุดผมอยากพีคทุกปีอะพี่ความรู้สึกผมตอนที่เล่นอะมันนักบอลทุกคนนะครับมันก็อยากพีคทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามทำให้มันแบบตัวเองพีคให้ได้แต่แค่รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่สุดครับไปดิใช่ครับยังสนุกอยู่ยังอยากได้ถ้วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้บอลก็ได้ครบทุกถ้วยแล้วนะในไทยอะผมอยากไป AFC กับสมุทรนะตอนที่เขายังอยู่อะอ๋อตอนที่เขายังอยู่ด้วยตอนที่นิวชัมยังอยู่อะประมาณนั้นนะครับผมก็ดูก็พี่ก็รู้ใช่ไหมครับสมมติว่าการเล่นฟุตบอลสนุกเกมลุกอะไรใช่แล้วแบบการหายไปอย่างเงี้ยมันคือแบบเขาทำกันมาให้เห็นถึงขนาดเนี้ยนะครับก็เลยอยากจะตั้งเป้ากับทีมนี้ว่าจะลองมันต้องได้สักแบบโควต้านึงอะไรเงี้ยครับแต่พอเข้าไปอย่างเงี้ยผมก็แบบคือเอางี้ตูท้ออีพีหน้าผมว่าต้องนิวชัมว่ะเขาไม่คุยหรอกพี่คนเนี้ยชอบปะไม่ค่อยคุยกับใครอินดี้อ่ะเขากินแต่ชาร้านชาเขาอ่ะเขาไม่ใช่เขาไม่คุยหรอกทีมเขาก็ไม่ให้เขามาคุยกับผมหรอกใช่ใช่เออพี่เชียร์ทีมอะไรเนี่ยสรุปนี่อ่ะไม่ใช่พอเห็นพี่เชียร์ทีมนึงทีมที่พี่ผมไปแล้วแบงคอกไม่ใช่บุรีรัมย์เอาแล้วพี่เชียร์ทีมเขาทำไมเขาไม่ค่อยให้นักเตะมาคุยกับพี่เลยเอาผมอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเมื่อกี้พูดเรื่อง ACL ถามว่าถ้าไลน์อัพมันเป็นชัยวัฒน์มันเป็นจักรพันธ์มีอาริสมีพีระดลมีเจริญศักดิ์มีธีรพลเยาะเย้ยมีสุพนันมีปฏิวัติหรือแม้กระทั่งยังมีบาลอสไทเดลี่ใช่ใช่ใช่มันคงสนุกมากอ่ะผมก็คิดไว้แบบนั้นนะพี่เอานะเอเลียนโดก็ยังได้ได้เออเจริญศักดิ์ก็ยังอยู่แต่เดี๋ยวผมหาที่ซ้อมบอลก่อนแป๊บนึงเออๆๆอ้าวไปกันต่อผมขอพามาสู่เรื่องราวของ e-sport หน่อยครับใครยังไม่รู้นี่ผมอยู่กับเจ้าของทีม e-sport นะอาริชัยวัฒน์ผมเปลี่ยนชื่อแล้วชัยวัฒน์ e-sport นี่อ้าวทำไมถึงเปลี่ยนอ่ะก็คือเป็นของผมแต่ว่าอาริก็ให้การสนับสนุนในเรื่องเสื้อผ้าครับอ๋อเขาก็จะอยู่ในเรื่องของเสื้อผ้าอ่าอะไรประมาณนี้ครับถ้าเอาเขามาอยู่เนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ผมต้องไปขอเขาผมจริงใจเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นชื่อทีมใช่ใช่ครับตอนนี้ก็เป็นชัยวัฒน์ e-sport ใช่ครับตอนนี้กี่ปีละกับชัยวัฒน์ e-sport 1ปีเต็มครับจุดเริ่มต้นมันคืออะไรอ่ะบอลผมเล่นครับพี่ตอนช่วงโควิดรอบแรกไงครับที่แบบว่าผมก็ไม่มีอะไรทำก็ลองแบบประกอบคอมมานั่งเล่นอะไรอย่างนี้ครับแล้วพอเล่นผมก็มารู้ว่ามันมีลีกอาชีพซึ่งเราไม่สามารถเล่นได้เนี่ยผมเข้าใจอยู่แล้วครับแต่ผมเคยเห็นนั่งดูพวกที่เขาเป็นสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยครับมันมีเด็กๆที่เก่งๆก็เลยแบบอยากยื่นการช่วยเหลือการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับให้กับน้องๆแล้วก็ส่งแข่งบางรายการซัพพอร์ตในเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับในเรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตที่จะต้องไม่ต้องไปรบกวนพ่อแม่อะไรเงี้ยครับอย่างเนี้ยคนที่อยู่กับผมทุกคนก็มีเงินเดือนนะครับพี่โอ้จริงเหรอเฮ้ยพี่เก่งนะเอาพี่ไปแลกได้นะมีสัญญาเป็นนักกีฬาของผมอาชีพผมก็นั่งทำสัญญาอะไรเงี้ยครับให้ดูแลกันไปอะไรรับเงินเดือนเหมือนฟุตบอลปกติครับเฮ้ยมันจริงจังกว่าที่พี่คิดไว้เยอะเลยนะใช่ใช่ครับผมก็เห็นพี่อุ้มเขาทำผมก็ได้เขาก็แนะนำครับว่ามันต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับต้องเซ็นนักกีฬานะถ้าสมมติว่าเล่นดีก็ขายตัวได้แปลงเป็นเงินเหมือนอุตสาหกรรมอีกอย่างนึงครับประมาณนั้นภายในปีเดียวคุณจริงจังขนาดนี้แปลว่าคุณต้องเป็นคนที่นี่เกมเหมือนกันนะใช่ไหมแบบค่อนข้างข้างใครนะผมชอบดูครับส่วนหนึ่งเลยคือผมชอบดูมากๆชอบนั่งดูชอบคิดตามอย่างบางรายการของต่างประเทศเงี้ยครับเขาจัดโดยที่แบบเราสามารถได้ยินที่เขาสื่อสารกันเงี้ยครับพี่มันยิ่งเพิ่มความสนุกเข้าไปอีกผมก็เลยอยากที่จะลองดูลองลงทุนดูครับตอนนี้ตั้งเป้ากับการทำทีมอีสปอร์ตนี้ไว้ระดับไหนอย่างปีแรกที่ผมทำมาผมอยากขึ้นโปรลีกมันจะแบ่งเหมือนเป็น2ลีกครับแชมเปี้ยนชิพกับโปรลีกปีแรกที่ผมมาผมคัดได้ขึ้นโปรลีกแล้วผมได้เอ๊ะได้แชมป์ของและลีกรองก่อนคือได้ที่1เลยแล้วก็ขึ้นมาเล่นโปรลีกในที่พี่อุ้มเขาอยู่พอผมขึ้นมาเพิ่งแข่งจบไปเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ตกชั้นไปมันเลยมันไม่พอเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งได้ข้อความล่าสุดเลยเนี่ยคุยกับพี่อยู่อ่ะพี่ครับ
ไม่เข้าครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวมีน้องส่งข้อความมาบอกว่าตกรอบ32ทีม PTO ใช่ครับผมก็เพิ่งได้รับข้อความมาเหมือนกันมันยังไม่มีไลค์นะครับวันนี้ก็ตกรอบไม่ได้เล่นทีนี้ในมุมของบอลที่อยู่ทั้งในโลกของที่เป็นกีฬาจริงๆและอยู่ในฐานะของการทำทีมอีสปอร์ตมองทั้งสองมุมแล้วเห็นอะไรในการเติบโตของทั้งสองอย่างนี้ไหมบอลผมว่าอีสปอร์ตตอนนี้ครับพี่มันเป็นอาชีพนะครับผมอยากแบบว่าพูดถึงฝากถึงผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ทุกท่านที่มีคือสำหรับบางคนถ้าได้รับการสนับสนุนเขาไปต่อได้นะครับแต่ก็ต้องบอกเด็กบางคนด้วยว่าไม่ใช่หลอกตัวเองครับคุณนั่งเล่นแล้วคุณหลอกพ่อแม่ว่าเฮ้ยผมได้เงินเดือนนะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยผมอยากเตือนเด็กๆแล้วก็บอกผู้ปกครองว่าแบบต้องเปิดใจคุยกับเด็กสมัยใหม่ครับคือสมัยนี้แบบว่าเกมสร้างรายได้ได้แล้วถ้าได้ระดับถ้ามีความสามารถและได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนักกีฬาทีมผมอย่างคนที่เป็นกัปตันนะครับเขาจะมีตำแหน่งกัปตันเหมือนฟุตบอลรับเกือบหมื่นนะครับพี่ที่ผมดูแลแล้วก็ต้องดูแลทั้งหมด5คนไม่รวมทีมแอดมินที่ต้องขยับเคลื่อนเพจที่พี่คงได้เห็นในเพจของทีมใช่อันนี้ผมก็จัดการค่าเงินค่าใช้จ่ายให้น้องๆหมดมันก็มีทั้งดีและเสียครับพี่นักกีฬาเองก็อย่าหลอกผู้ปกครองอะไรเงี้ยครับผู้ปกครองก็ต้องเปิดใจฟังตัวของทางด้านเด็กก่อนอะไรเงี้ยครับบอลเห็นอะไรในความเหมือนของระหว่าง e-sport กับฟุตบอลไหมสิ่งที่ผมเหมือนนะครับเรื่องการสื่อสารนะพี่สื่อสารเรื่องความไว้ใจอย่างในอีสปอร์ตเรื่องความไว้ใจกันจะเป็นเรื่องใหญ่คือสมมุติว่าเรามีกัปตันใช่ไหมครับ3คนต้องพร้อมตามครับพี่ฟุตบอลก็เหมือนกันฟุตบอลลงเล่น11คนทำงานคนเดียวไม่ได้ครับกัปตันทำคนเดียวไม่ได้11คนก็ต้องทำตามกัปตันทุกคนต้องทำงานพร้อมกันนะครับผิดพลาดก็ต้องสื่อสารคล้ายๆกันครับเก็บข้อมูลของทีมอื่นก็คล้ายๆกันครับทีมนี้เขาอย่างฟุตบอลทีมนี้เขามีทีเด็ดแบบไหนอีสปอร์ตก็เหมือนกันครับแต่อีสปอร์ตมันต้องนั่งดู16ทีมพร้อมกันเลยครับพี่เวลามันลง16เลยครับก็เลยเราก็ต้องพวกเขาจะแบบละเอียดกว่าหน่อยอะไรเงี้ยครับเขาต้องทำการบ้านนะเด็กๆพวกนี้ครับพอเห็นภาพถ้าสมมุติว่าผมจะทำทีมอีสปอร์ตอ่ะคุณมีอะไรแนะนำผมไหมพี่ต้องมีเงินโอ้ยนี่ยากสุดเลยก็ทีนี้ก็เนี่ยข้อที่ยากที่สุดในการทำอีสปอร์ตพี่จริงเหรอคีย์มันคือเงินจริงๆใช่คือถ้าทุนมันถึงนะครับพี่ความคิดของพี่มันก็ไปต่อได้เรื่อยๆครับแต่ถ้ามันถูกจำกัดความคิดพี่มันก็จะถูกจำกัดอย่างถ้าสมมติผมมีทุนมากๆแล้วผมถูกหวยอะพี่ผมจะเปิดอีกสัก10เกมถูกไหมครับอันนี้ผมยังทำแค่เกมเดียวมันก็เลยแบบไปต่อได้แค่ไปต่อช้าครับถ้าสมมติมันมีทุนเริ่มต้นที่มากพี่ก็สามารถPUBG Com PUBG Mobileฟรีไฟต่างๆได้หมดแล้วพี่แต่สุดท้ายแล้วมันต้องใช้เงินจ้างนักกีฬาครับพี่ถามในมุมแบบคนไม่รู้เลยสมมุติว่าพี่จะเปิดทีม e-sport เป้าหมายของการเปิดทีม e-sport คืออะไรเป้าหมายของทางอย่างผมอยากอยู่มีชื่อเต็มอยู่ในโปรลีกพี่ต้องมีแบบสําหรับผมอะผมมีเป้าหมายผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าผมทําเองอะเจ็บแน่แต่ผมมีเป้าหมายอะพี่ทําไงได้ผมอยากลองนะครับแต่ถ้าสมมุตินักกีฬาพี่มาด้วยใจอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไปต่อในทิศทางนึงได้แต่มันก็อาจจะเติบโตขึ้นมาช้าครับผมวันหนึ่งมันจะแปลงผลยากครับพี่นะครับผมอันนี้ผมมีคำถามถามพี่นะครับได้สิจบอย่างพี่เป็นแฟนบอลบุรีรัมย์พี่คิดว่าพีระดลจะเบียดเจ็ดตัวได้ไหมครับได้ผมเชื่อว่าพีระดลจะเป็นตัวหลักและ11ตัวจริงของปราสาทสายฟ้าตำแหน่งไหนครับอันนี้ผมถามไงพี่ดูออกไหมกลางคู่กับรัตนากรใหม่คามิผมเอาใจช่วยเขาอยู่มันจะเพอร์เฟกต์ถ้าวิงซ้ายมีชัยวัฒน์บุราณนะอุ้ยมีดีครับพี่หรอผมไปทำระบบเขาพังหมดชอบมากเลยเวลาคุยเรื่องเนี้ยแล้วดูมีรับลมคมในทั้งคู่เลยโอ้ไม่มีรับลมคมในเลยคำถามเดียวกันที่คุณถามผมอะในมุมมองเดียวกันคุณว่าเราจะเห็นพีระดลในฤดูกาลที่เราจะมาถึงในแบบไหนอะนั่นสิพี่ตัวจริงไหมเสื้อสีกรมอ่ะพี่ที่ของเขาใส่สีกรมนี่เขาไปเป็นเจ้าชายสายฟ้าอะไรของเขาแล้วนะใช่เขาเป็นเจ้าชายแล้วหรอเจ้าชายสายฟ้าแล้วนะแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวคนเขาอวยว่านี่คือเบอร์5คนไทยคนแรกนะของบุรีรัมย์นะปกติเบอร์5ต้องเป็นโคต้าต่างชาตินะผมยังไม่รู้เหตุผลเขาเลยทำไมเขาถึงใส่เบอร์5แล้วปกติเขาเป็นเบอร์อะไรเบอร์8ผมอยู่กับเขาอ่ะเขา32เบอร์8ก็มีเกมไงใช่พี่แต่เบอร์5ถ้าอย่างผมรู้ว่าเขาชอบต๊อตติเคยใส่เบอร์5พี่ผมก็เฮ้ยมันคืออะไร
ตั้งแต่ทีมที่เขาเลือกอะไรผมก็ตกใจยิ่งเบอร์อีกผมก็เลยแบบมันดูไม่เข้ากับเขาอ่ะมันแบบไม่มีอะไรที่แบบแสดงว่ามันมีความหมายสำหรับผมนะสำหรับเขาอาจจะมีความหมายก็ได้เขาชอบต็อตตี้ใส่เบอร์5หรอผมก็ไปดูไม่ใช่นี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เขาอาจจะชอบตูเนสชอบตูเนสเขาไม่ได้เล่นเซนเตอร์นะพี่เขาอาจจะชอบเบอร์ห้าต่างชาติเขาชอบบอลนอกเขาชอบอะไรแมนยูเขาชอบอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเบอร์ห้าโอ้อาร์เจนตินาผมว่าก็เมสซี่อ่ะที่เขาชอบอ่ะเมสซี่ก็ไม่เคยใส่เบอร์ห้าก็ใช่ไงพี่19 30เมสซี่แต่พี่ยังใส่เบอร์ห้าไม่หรอกมันอาจจะเต็มแล้วเปล่าเบอร์มันครบแล้วป่ะธีรธรเปล่าธีรธรธีรธรก็ไม่ได้เล่นกองกลางนะผมไม่รู้ว่าพี่ช่างแกเออนะครับซีดานเป็นไม่ได้คนนี้คุยมาพี่มีคนบอกอ่ะซีดานเหรออ่ะซีดานไงเอออาจจะใช่พี่ซีดานป่ะจักรพันธ์บอกว่าชอบตูเนสที่ไหนตูเนสยังถามผมอยู่เลยทำไมนิวใส่เบอร์5ท้ายที่สุดอยากให้บอลพูดถึงฤดูกาลที่จะมาถึงอ่ะความตั้งมั่นหรือว่าสิ่งที่อยากเห็นกับปาการรวมถึงอยากจะบอกอะไรแฟนบอลไหมก็อยากให้เป็นกำลังใจให้ทีมครับถึงแบบว่าจะเสียผู้เล่นที่เป็นแกนหลักแต่ระบบยังคงเดิมครับผมยังเชื่อมั่นว่าระบบยังสำคัญสำหรับทีมที่อยากจะประสบความสำเร็จครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตัวผมเองแล้วก็สุดปาการด้วยครับ